ริสต์มาสน้องที่น่ารักทุกคนนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับอ๋อก็ต้องมีท่านิดนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวจะเสียคอนเซ็ปต์ตัวตายไม่ว่าขอข้าอยู่ในคอนเซ็ปต์นะครับสวัสดีครับพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับไอ้เหี้ยเริ่มเหมือนหลีดปอมๆมีคนคอมเมนต์มาแล้วบอกว่าอะไรขอให้พี่จีกับน้าทำท่าด้วยครับฮะอ่ะมาพร้อมกันฝั่งนู้นนะเอานะมาทำพร้อมกันนะมาไอ้เหี้ยแม่งเหมือน Power Ranger เลยไอ้ตัดนะนะอันนี้ก่อนต้องอย่างนี้นะ3 2 1สวัสดีครับพบกับข้าพเจ้ากดดราก้อนนะครับผมมังกรสู้ผีนะครับขาลุย 4G นะครับเตะผีกระจุยกระจายนะครับผมเป็นงานเทพไอ้เหี้ยจะแปลงร่างซะแล้วนะนะครับและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ณ1สถานที่นะครับที่บอกได้เลยว่าแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับทุกท่านตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นสถานที่จริงนะครับแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างที่จะสลับแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรเลยนะครับแล้วน่ากลัวมากเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วเราอยู่ที่ไหนพี่จีครับเกริ่นหน่อยเกริ่นพี่เกริ่นเดี๋ยวก่อนจะเกริ่นนะเดี๋ยวพูดถึงพักหอบก่อนไหมพี่พักหอบก่อนว่าจะไม่ไหนด้วยมันพูดที่แล้วที่เราไปล่ากระสือและแสงไฟประหลาดเอ้ยหลายๆคนอยากรู้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอยากคนอยากรู้นะคือในขณะที่เราไปกันวันไหนนะพี่วันพุธวันพุธใช่ไหมครับนะวันพุธฮฤหันต์ของเราที่เราไปกับทางพี่ๆทีมงานภาคสนามทีมข่าวของเหี่ยวข่าวราตรีทางช่อง8นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่เสียเที่ยวเพราะว่ามีการถ่ายติดคลิปประหลาดบางคลิปนะครับของใครบางคนนะเป็นลักษณะที่อย่างนั้นเลยเป็นแสงไฟประหลาดเลยแล้วก็ลักษณะการขึ้นการลงค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวถ้ายังไงรายละเอียดเราไปดูในทางช่อง8ดีกว่านะครับไม่เสียเที่ยวที่รอเกือบเช้าไม่เสียเที่ยวใช่ป่ะเกือบเช้าพี่จีอะไรไอ้จุดที่มันลงอ่ะคือคนแถวนั้นอ่ะเขาพูดมาว่ามีชายหนุ่ม2คนเป็นแฟนกันครับคือคิดยังไงก็ไม่รู้นะครับคือไปกะหรี่ปั๊บกันในป่าเดี๋ยวนั้นที่มันลง
แล้วเกิดไอ้กะหรี่ปั๊บเป็นยังไงพี่ก็คือกะหรี่ปั๊บมาได้เฮ่นั่นแหละมาได้เฮ่กันนะแล้วแต่แล้วคือพูดง่ายคือแฮปปี้เลยในป่าแฮปที่นี่ฝึกไปปี้ในป่าใช่ไม่มีเงินไปเช่าโรงแรมแล้วเกิดอาการแบบว่าเป็นบ้าโอ้ยดวนโซ่ตอนนี้โซ่รับตัวนี้ยังไม่หายเลยหมอที่ไหนรักษาไม่หายแล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วภาพแตกภาพแตกอีกแล้วว่ะเฮ้ยทีแรกไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรเลยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยนะอันนี้ก็อยากจะให้น้องก๊อตบอกหน่อยว่าการที่ไม่มีอะไรนึงอะไม่สมควรคือไม่สมควรนะเราไปอะไรสปาร์ตาเฮกันตามในป่าโรงแรมก็ได้หรือไปบ้านไปอะไรทำให้มันถูกที่ถูกทางแล้วก็ไปเจอตรงที่ไอ้ดวงไฟนั้นมันตกพอดีอ๋อใช่หรือไอ้ที่มันเข้าไปสปาร์ตาเฮกันนั่นเกี่ยวอะไรหรือเปล่าวะในป่านั่นแหละแล้วทำให้ว่าเขาเป็นบ้าอ๋อครับตอนนี้ยังรักษากันไม่หายเลยหมอก็รักษาอันนี้คือเป็นบ้าแล้วครับเป็นบุคคลจริงนะเป็นอะไรจริงๆนะนะโอ้ยน่าสนใจมากเลยเฮ้ยโอ้ยลืมใส่หนวดแป๊บนึงทุกท่านโอ้กูก็ว่าอยู่ทำไมหน้าแปลกๆนะครับนะแล้วก็เรามาเรื่องของเรากันในวันนี้ดีกว่านะครับนะวันนี้สถานที่เป็นยังไงมั่งพี่เจคือบรรยากาศโดยรอบนี่ต้อนรับเมริคริสต์มาสนะครับถึงร้อยไร่ป่ะพี่ตรงเนี้ยพี่ว่าถึงป่ะก็เกือบใช่ไหมพี่ครับเราก็เล่นสถานที่จริงเลยครับที่มีประวัติและคือฆ่ากันตายอุ้ยคือปล้นทรัพย์กันฆ่ากันตายแต่เราไม่สามารถบอกได้ครับแต่ว่าไอ้ความหลอนความเฮี้ยนมันยังอยู่อืมฮะครับซึ่งในบริเวณนั้นน่ะเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้เสียงได้ยินเสียงโหยหวนเสียงแบบตะโกนทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เสียงไล่ออกมาเสียงไล่ออกมาใช่และโดยที่สำคัญคือเสียงคนเดินเสียงอะไรก็ไม่รู้เดินอ่ะบาเดินไปเดินวนไปเบินมาเบินไปเบินมาไอ้ที่ไล่ออกมานี่ใครไล่วะพี่ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในนั้นแหละที่เสียชีวิตไปแล้วโอ้โหยนั่นแหละแม่งได้เลยว่ะใช่อันนี้จากน้องที่เขาเล่าให้พี่ฟังนะครับจุดนี้นักล่าผีมาลองเยอะใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วพวกนักล่าผีก็มาแล้วเสร็จแล้วเร็วๆเนี้ยมาล่าคือมาสำรวจหรือมาเข้าวันไม่กล้ากลางคืนหรอกแต่ไปกลางวันแล้วเสร็จแล้วก็เกิดใส่แมสด้วยพี่จีใส่แมสแล้วใส่แมสเดี๋ยวแม่งมีพวกโลกสวยยังไม่แยกโอเคครับต่อพี่โดนจับขาเฮ้ยมือเย็นไปกัน6คนแล้วใช่แล้วเสร็จแล้วก็วิ่งกระเจิงกระจายเลยแล้วครับวิ่งกระจุยใจหกล้มอะไรบ้างกระจายเลยล็อกที่สำคัญไม่ใช่ชุดเดียวนะครับผมเขาบอกว่ามีประมาณสัก 3-4 ชุดแล้วครับที่เข้ามาล่าผีที่นี่ครับแล้วแล้วก็สับกระจุยกระจายหมดทุกชุดเลยครับผมทำไมเขาต้องสับอ่ะนะก็เขาเจออะไรบาๆอย่างที่อาจารย์บอกอะครับผมแล้วถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้มันสถานที่จริงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดน้องขึ้นไปชั้น3นะถูกต้องครับใช่มันมีกี่ชั้นพี่ผมยังไม่รู้เรื่องก็คุยกับลุงยามที่เคยเฝ้าตรงเนี้ยครับมีทั้งหมด3ชั้นลุงยามบอกว่าจะได้ยินเสียงเสียงแบบต้องพิสูจน์อ่ะเป็นยังไงมากแบบน่ากลัวมากจะเน้นย้ำมาว่าของจริงเลยครับชั้น3ครับผมละชั้น3ทุกคนอย่าลืมเตือนผมนะเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวผมอาจจะละเลยหรือว่าลืมอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่กันได้ขอบอกเลยว่าเนี่ยคือเป็นแบบว่าไอ้นี่เลยนะมากันแบบสดๆเลยนะซึ่งมันจะแป้งไปทางไหนวะพี่เจเดี๋ยวเราออกทางขวานะต้องไปอีกนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเรามากันสายเพราะมีอุบัติเหตุตรงบริเวณด้านหน้านะครับเราก็เลยทําให้การไลฟ์สดของเราในค่ำคืนนี้ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวเอาแบบสดๆดีกว่านะครับนะพร้อมกันหรือยังเอ่ยนะครับนะโอ้ตอนนี้กำลังใจเริ่มมาเยอะแล้วครับจะพร้อมแล้วไปเลยครับทุกท่านอุปกรณ์พร้อมไวเลสโอเคไวเลสปึ๊บปึ๊บปึ๊บวอวอเช็คอาจารย์เช็ควอนะครับนี่โอ้ทำไมกูพกอะไรอีลงตรงนั่งไปหมดเลยวะสัญญาณเป็นไงบ้างครับสัญญาณดีหรือเปล่าเอ่ยโอเคสัญญาณดีหรือเปล่าป๋องเรียกกะหรี่ปั๊บหนึ่งโอเคครับโอเคกะหรี่ปั๊บ1รับทราบเปลี่ยนโอเคติดป่ะติดนะพี่อ่ะวันนี้อาจจะอีลุงตุงนางนิดนึงนะครับนะนางไปขโมยไปถังสังฆทานที่ไหนวันนี้ซันตาคลอสซันต้านี่จะไปแจกของข้างในพร้อมนะครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วไปครับอุปกรณ์ผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันโอเคพร้อมมั้ยเดี๋ยวพวกเราจะอยู่นี่กันหมดเลยนะพร้อมนะ
เสียงเพลงอาจจะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามซึ่งไกลออกไปแล้วแต่เสียงมันลอยนะครับนะก็มีงานฉลองกันนะครับนะแต่เชื่อว่าถ้าผมเดินเข้าข้างในอาจจะเงียบลงอีกนิดนึงนะครับผมนะพร้อมเลยพร้อมนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกำลังเช็คอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมแต่ลุงยามบอกว่านี่ไม่ธรรมดานะน้องก๊อตอันนี้ขอบอกตรงๆเลยว่าที่นี่คือมีโศกนาฏกรรมจริงๆนะครับนะมีการปล้นเหตุสยองนองเลือดนะครับนะแต่ว่าก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทางพวกผมเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยวันเนี้ยก็ได้ทำการทำบุญนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะครับผมแล้วก็ทำการแผ่เมตตานะครับให้กับทุกชีวิตที่ล่วงลับไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะเล่นณวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเล่นกับผู้ที่เสียชีวิตหรือล่วงลับถูกไหมพี่เรามาเล่นกับสิ่งที่มวลมนุษยชาติเรียกว่าผีหรือเงาหรือเสียงอะไรก็ไม่รู้เราจะมาพิสูจน์กันดูว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับทุกท่านมาวันนี้ก็จะไปแจกของขวัญกับพวกปาบาเลยก็เจอมาเลยนะปาบาก็แจกของขวัญไปเลยไปแล้วครับทุกท่านพลุงพลังอีกแล้วทำไมพลุงพลังพี่ก๊อตอย่าลืมใบกะเพรานะครับฮะเขาฝากมาบอกอ๋อครับวันนี้เราจะมาหาใบกะเพรากันด้วยนะต้านโควิดนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะวันนี้บอกก่อนเลยว่าสัญญาณค่อนข้างแย่นิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับผมถัดเข้าไปอีกหน่อยนึงก็จะเริ่มป่าๆแล้วเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูนะนี่คือanalysis โดยรอบนะครับทุกๆคนตรงนี้แหละสัญญาณไม่ค่อยดีเพราะมันแรงเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบกันก่อนนะครับนี่นะครับผมมันก็จะเป็นลกๆนิดนึงนะครับนะให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องไปทางนี้นะครับผมและเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมทุกท่านนะครับผมนะสแตนบายอยู่ตรงนี้กันให้หมดเลยนะครับผมนะพร้อมนะพี่จี okay, มีอะไรวอร์มมาเลยอาจจะช่วงนี้นะครับนะอาจจะมีเสียงเพลงที่ลอยมาจากทางฝั่งโน้นนะครับนะนะครับแต่ก็เดี๋ยวถ้าเราเข้าไปลึกขึ้นเสียงเพลงก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับทุกท่านนะสุลกุยฮันตูอุ้ยเชี่ยสะดุดครับทางก็จะน่ากลัวนิดนึงนะครับผมเอาละนะต้องเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะไปเรื่อยๆครับทุกท่านนะครับทางอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะครับนะเปรียวๆนิดนึงนะครับนี่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับนะนี่เป็นเสาไฟโอ้โหบรรยากาศแม่งได้เลยว่ะนะบรรยากาศโคตรได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวขอเช็คคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับทุกท่านเหมือนว่าคอมเมนต์จะค้างอยู่นะครับตอนนี้นะครับอึ๊บโอเคมีคนบอกว่าภาพแตกมากค่ะดูไม่รู้เรื่องเลยสัญญาณไม่ค่อยดีโอเคครับนะก็ต้องขอประทานอภัยนะครับกับในส่วนของสัญญาณณจุดนี้ด้วยนะครับทุกท่านนะครับผมนะท่านใดที่ดูไม่ได้เลยนะครับกด1นะครับผมท่านใดที่ดูแล้วปกติบ้างเลยกด2นะครับนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรามีทางอื่นที่จะเดินอ้อมไปนะครับเพื่อให้ไปยังสถานที่แห่งนั้นหรือไม่ครับทุกๆคนนะครับภาพไม่ชัดภาพแตกมากภาพแตกมากเลยแหละครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านถ้าเกิดว่าตรงนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับนะถ้าเกิดว่าไลฟ์ตัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกเพจนึงนะครับผมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มีอีกเพจนึงก็สแตนบายไว้ได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่าน
เช็คสัญญาณก่อนนะครับชัดแล้วค่ะ2โอเคนะชัดแล้วนะครับถ้าเอ้วเช็คก่อนเช็คก่อนนะเอาชัวร์ก่อนนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ 5,300 ดวงดาวด้วยหัวใจนะครับโอเคงั้นเราไปกันต่อเลยครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเช็ควอลอีก1รอบนะครับเทสวอลเทสวอลน้องก๊อตไอ้ตรงนั้นโอเคแล้วนะภาพไม่แตกแล้วนะโอเคพี่ถ้ามีอะไรพี่จีวอลมาเลยนะเพราะว่าคอมเมนต์ผมค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างแรงเลยพี่ไม่สามารถที่จะอ่านได้เลยครับมันมาเป็นช่วงๆครับพี่นิ่งไปกันต่อดีเฟนะครับไปแล้วถ้าเกิดใกล้บริเวณนั้นน่ะสัญญาณมันก็อาจจะมีขาดเพราะว่าคลื่นพลังงานมันแรงมากนะครับแม่งแรงขนาดนั้นกูกลับบ้านดีกว่าไหมเขียนจะเถิดได้โปรดเขียนฉันไปต่อครับแรงไม่กลัวกลัวไม่แรงตั้งไหนวะขายเจ้าอินฟราเรดขำๆไปก่อนมั่งเอ่ยนะครับกดหนึ่งมาเลยนะครับผมทางนี้นะทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับนะไม่ได้เป็นทางร้างนะครับนะต่อครับเฮ้ยเลยหรือยังวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับทุกๆคนน่าจะยังไม่ถึงนะครับผมไปอีกไกลเลยนะครับเมื่อกี้ไฟที่เห็นแวบๆน่าจะเป็นไฟไฟชุมชนนะครับผมไฟชุมชนนะครับเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสเน็กนะครับผมแต่เราไปก่อนดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับเราก็เจอกับทางแยกอีกแล้วนะครับผมแต่ข้อมูลบอกว่าตรงนะครับจะมีการได้ยินนะครับถึงเสียงแปลกประหลาดที่อยู่ตรงบริเวณสถานที่แห่งนั้นนะครับซึ่งแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับหุ้ยเชี่ยเหมือนมีเสียงเลื้อยๆนะครับของสัตว์เลื้อยคลานนะครับผมแป๊บนึงนะครับทุกท่านน่าจะเป็นงูนะครับนะแต่ก็หยุดเราไม่ได้นะครับไปต่อครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านเดี๋ยวแม่งมืดนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเลยหรือยังนะครับเทปวอลพี่เจวอลสองน้องก๊อตพี่เจตอนนี้ผมอยู่ตรงสามแยกครับพี่ผมต้องตรงเข้าไปอีกใช่ไหมครับประมาณนั้นนะพยายามหันไปด้านซ้ายไว้เพราะว่ามันอยู่ด้านซ้ายมือน้องก๊อตทางซ้ายนะครับทุกท่านขอบคุณครับพี่มีร่องรอยไอ้เป๋ไอ้ป่องไหมล่ะมันที่มันหนีอ่ะพี่จีบอกว่าอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะครับนะให้ดูร่องรอยของไอ้เป๋ไอ้ป่องที่มันหนีนะครับนะไปกันต่อครับทุกคนเสียงหมาที่ดังขึ้นนะครับนะ
น่าจะเป็นเสียงหมาจากบริเวณชุมชนนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะไกลพอสมควรนะครับนะไกลตาแต่ไกลตีนนะครับนี่หรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าข้อมูลบอกว่าป่ามันปิดหมดแล้วนะครับผมใช่หรือเปล่าวะป่ามันปิดหมดนะครับผมเดี๋ยวต้องไปต่อน่าจะไม่ใช่นะครับอินฟราเรดก่อนดีกว่าขำๆนะครับทุกๆท่านนะครับอินฟราเรดเฮ้ยเสียงนี้หยังวะแป๊บนึงอึ๊บลุงพลังนิดนึงนะครับนะแต่งตัวแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากนิดอ๋อนี่เป้าม ีแมสนะครับผมน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ไอ้เป๋อไอ้ป่องมันทำไว้นะครับใช่หรือเปล่าวะขอเปิดอินฟราเรดก่อนนะครับยังคงไร้ซึ่งวี่แววใดๆนะครับผมน่าจะแถวๆนี้แหละครับทุกท่านวันนี้วันคริสต์มาสนะครับนะก็อาจจะทำให้คนดูน้อยนิดนึงนะครับนะเพราะว่าต้องไปสังสรรค์กันนะใครที่ตาดีช่วยผมดูด้วยนะครับน่าจะแถวๆนี้ครับทุกท่านนะครับเรามาประลองทักษะกันก่อนดีกว่าครับทุกคนคุณคิดว่าเบื้องหลังต้นไม้นะครับที่รกปกคลุมนะครับที่คุณเห็นนะครับผมจะมีอาคารนะครับหรือสถานที่แห่งนั้นอยู่หรือไม่นะครับท่านใดคิดว่ามีกด1นะครับท่านใดคิดว่าไม่มีหรอกมันคงมีแต่ป่าครับพี่กด2ครับผม1หรือ2ดีครับเสียงหมาน่าจะลอยมาจากบริเวณชุมชนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นสุนัขจรจัดนะครับผมที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้นะครับผมหนึ่งมาเต็มเลยนะครับตอนนี้นะครับผมสุนัขมีทุกที่นะครับนั่งมืดมากเลยครับทุกท่านแป๊บนึงนะตอนนี้หนึ่งมาเต็มเลยนะครับมีทางเอ้ยเจอแล้วครับทุกคนเฮียนั่งมีจริงๆครับเอาแล้วเว้ยสนุกแล้วแป๊บนึงนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนิดนึงนะครับณจุดนี้นะครับมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับผมนะครับเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสลดมากนะครับนั่งเข้ายากนิดนึงนะวันนี้กล้องใช้ตัวใหญ่ด้วยนะครับนะอึ๊บโอ้ยทุกๆคนครับแม่งล้างมากี่ปีแล้ววันเนี้ยแต่เท่าที่ดูคร่าวๆนะครับผมว่านะไม่น่าจะต่ำกว่า15ปีนะครับผมจากการประมาณนะครับอ
ระวังงูนะครับขอบคุณมากนะครับงูมีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผมขออนุญาตเอาหนวดออกก่อนนะครับนะเชี่ยหนวดแม่งโคตรน่ารำคาญเลยครับสถานที่ใหญ่มากครับนะเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างหูยเทสวอลพี่จีตึกแม่งโคตรใหญ่เลยพี่อันลุงยามาเคยบอกไว้ว่าตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้แหละจะแล้วแต่น้องก๊อตติดไฟอ่ะน้องก๊อตจะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมานะตึกใหญ่มากเลยครับทุกคนตึกโคตรใหญ่เลยครับจะเดินหมดหรือเปล่าวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับนะเหมือนคอมเมนต์เราตายอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมของผมเด้งออกนะครับผมมีใครถูกเด้งออกบ้างเอ่ยนะครับแม่งเอ้ยเจอตึกแล้วครับแป๊บนึงนะครับผมไปต่ออึ๊บเข้าไปดูต่อครับตึกใหญ่มากครับเดี๋ยวเราใช้อินฟราเรดนะครับผมเป็นตัวนำร่องไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนนะครับอินฟราเรดมีนักร้องของมากมายนะครับพบเจอสิ่งแปลกประหลาดนะครับที่อยู่ณจุดนี้นะครับผมหลายคนถูกเด้งออกนะครับตอนนี้นะครับแบบนี้นะครับนะขอสแกนก่อนนะครับผมว่าในตึกจะมีใครอยู่หรือเปล่านะครับนะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในณจุดนี้นะครับขอขยับพื้นที่เข้าไปอีกนิดดีกว่าครับทุกท่านทุกคนดูเลยครับโอ้ยอาคารนั้นโคตรใหญ่เลยครับข้างหลังตรงนี้ก็เหมือนมีโพรงทางเดินด้วยนะครับทุกคนนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างต้อนรับเราไม่ค่อยดีเลยนะครับสวัสดีครับพี่ชายสว่างไปนะครับตอนนี้นะครับผมนะสว่างไปเดี๋ยวไอ้แหวงแม่งหนีนะครับนะแบบนั้นจะขออนุญาตจูนไฟใหม่ก่อนนะครับโอเคนี้ดูหลอมกว่านะถ้าสว่างนะผมมาตอน11โมงจะดีกว่านะครับผมสุดไฟฉายตกครับทุกคนแป๊บนึงนะครับเชือกกล้องหนักมากนะครับวันนี้โอเคไปต่อครับพี่ชายมีคนอยู่หรือเปล่าครับพี่ชายอุ้ยสถานที่แม่งโคตรได้เลยครับทุกคนพี่ชายมีคนอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับ
พี่ชายน่าจะเป็นเสียงลมนะครับผมมีคนอยู่หรือเปล่าครับมีไอเทมด้วยครับทุกๆคนหูยเอาละมึงเอ้ย1มีไอเทมครับอยู่ที่เบื้องหน้าของเราครับทุกๆท่านฮึของมันต้องมีเสริมบารมีกันหน่อยเหมือนมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นครับทุกท่านตรงจุดๆนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะรอยกันก่อนนะครับคุณลุงยามบอกว่านะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3ชั้นนะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บริเวณชั้นที่1นะครับเฮ้ hey! ไอ้เหี้ยเสียงคนเต็มเลยครับทุกท่านเหมือนผมได้ยินเสียงคนนะครับแต่ไม่น่าจะใช่ภาษาไทยนะครับผมพี่ชายมีใครได้ยินเหมือนผมบ้างครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านไฟที่ท่านเห็นนะครับน่าจะเป็นไฟจากชุมชนนะครับบริเวณฝั่งตนข้ามนะครับที่ไกลออกไปนะครับตรงนี้มีช่องทางหมาลอดด้วยครับคอมเมนต์ตายอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับพี่จีคอมเมนต์ผมค้างว่ะน้องก๊อตไอ้ตรงนี้คอมเมนต์ยังไหลอยู่นะยังไม่ค้างอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณมันแรงก็ได้น้องก๊อตตรงนั้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน่าจะมีพวกเลื้อนๆเข้ามาฝัดข้อความนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตขอเวลาแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะครับ10วินาทีนะครับเพื่อที่ไล่บล็อกไอ้พวกนี้ก่อนนะครับผมโอ้เหมือนจะมาเป็นทีมเลยนะครับนะพิมพ์เหมือนกันเลยนะครับปึ๊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 บมาแล้วครับเทสวอลพี่จีเฮ้ยเชี่ยอะไรวะใครมาปี้กันข้างบนวะเหมือนเสียงร้องอะไรบางสิ่งนะครับนะเทสวอลพี่เทสวอลเฮ้ยเทสวอลน้องก๊อฟเทสวอลเมื่อกี้แม่งแว่วๆว่ะพี่ไม่แน่ใจว่าในไลฟ์ได้ยินหรือเปล่าพี่เสียงเหมือนคนปี้กันเลยวะเตือนแล้วนะเตือนแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงสปาร์ตาเฮ้ไหมเนี่ย
เหมือนเสียงท่านได้หายไปแล้วครับทุกท่านเฮ้ยในไลฟ์อาจจะไม่ได้ยินนะครับนะเดี๋ยวคอมเมนต์ก็อ่านไม่ได้ด้วยนะครับนะพี่จีถ้ายังไงช่วยวอคอมเมนต์มาแทนผมหน่อยนะตอนนี้ผมมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยพี่สื่อสารอะไรไม่ได้เลยครับตรงนี้ก็ได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงร้องเหมือนกันนะน้องก๊อตแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้คอมเมนต์ตายอุ๊ยตอนนี้คอมเมนต์ตายอยู่ครับทุกท่านเฮ้ยอะไรวะเหี้ยเฟี้ยววะไหนๆก็ไหนๆแล้วงานย่องกล้องไหนดีกว่าครับทุกๆคนไอ้สัตว์เผื่อฟุกแป๊บนึงนะครับผมนะเดี๋ยวขอปรับโหมดก่อนแป๊บนึงนะทุกท่านเฮ้ยเอ้ยกระตุกกระตากไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าแม่งมีสปายไดเฮ่จริงๆนะบังเอ้ยรู้เรื่องนะครับแป๊บนึงนะทุกๆท่านเดี๋ยวผมขอปรับไฟนิดนึงนะครับผมขออนุญาตปิดไฟนะครับนะเพื่อใช้ไฟจากไนท์แทนนะครับผมโอเคปรับโหมดแล้วเหม็นชิบหายเลยครับทุกท่านเชื่อเหม็นเน่าครับแป๊บนึงนะทุกคนขออนุญาตใส่แมสขออนุญาตใส่แมสก่อนนะครับขออนุญาตใส่แมสก่อนนะครับทุกท่านในไลฟ์บอกว่าเสียงชัดมากเลยนะน้องก๊อตแป๊บนึงนะไลน์แมสก่อนเม้นๆไอ้สัตว์ตัวเหี้ยอะไรตายป่ะวะคืออยากจะบอกนะครับว่าจากประสบการณ์ลุยบ้านล้างนะครับนะมาเป็นพันที่นะอันจริงๆนะผมเจอหมดแล้วทั้งคนเข้ามาชักว่าวเข้ามาปี้นะครับนะเข้ามาลงแขกเข้ามาเสพยาเข้ามาอะไรต่อมีอะไรนะครับนะเข้ามาสอยดาวสารพัดที่จะเจอได้ในนี้นะครับแม้กระทั่งเข้ามาดูดวงหรือเข้ามาเล่นไพ่หรือเข้ามาเขย่าไฮโลหรือป๊อกเด้งก็ตามนะครับนะมีทุกสิ่งในนี้นะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีกอดดากอนนะครับไปกันต่อโอ้ไอ้เหี้ยเหมือนเจงกิสข่านเลยว่ะไปต่อครับทุกท่านอินฟาเรดก่อนดีกว่าครับทุกคนแต่ชั้นหนึ่งก็ยังไม่เคลียร์นะแป๊บนึงไอ้เชี่ยพลุงพลังชิบหายเลยขออินฟาเรดก่อนครับทุกท่านเชี่ยสนุกดีว่ะชอบชอบหนุกกว่าล่าผีนะครับนะกันล่าสปาร์ตาเฮ่นี่แหละครับแป๊บนึงครับทุกท่านปิดไฟเสียงงูเหลือมเลยป่าววะYeah.
ครับไม่มีแสงไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะเฮียตอนนี้มืดเลยนะครับทุกท่านเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างมาจากด้านบนครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้กันดีกว่านะครับชั้นจริงๆเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเชี่ยเดี๋ยวผมจะไปทางนี้นะทุกท่านเฮ้ยไอสัตว์ใครอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะครับเปิดไฟไนท์แป๊บนึงครับเฮียเมื่อกี้เหมือนแว๊บๆเลยครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่ชายตรงนี้ก็มีทางไปนะครับผมน่าจะเป็นห้องอะไรบางสิ่งนะครับผมห้องน้ำที่มีคนฉวีวีวีหรือเปล่านะครับนะพี่ชายมีเสื้อผ้าด้วยครับทุกท่านพี่ชายแอบหรือเปล่าครับไม่งงไม่เงียบแม่งแล้วนะครับนะพี่ชายตรงนี้ก็มีห้องอีกครับทุกคนไฟที่ท่านเห็นนะครับผมเป็นไฟชุมชนนะครับที่ใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับผมตรงจุดนู้นนะครับน่าจะเป็นไฟถนนนะครับผมห้องเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนใช่ไหมครับ
เสียงอะไรบางอย่างสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับไอ้เวงจะว่ากระโดดลงไปก็ไม่น่าจะใช่นะครับนะถ้ามึงลงไปมึงเจอหนามแน่นะครับเชี่ยทะลุมานี่เลยสวัสดีครับหืมเสียงอะไรวะพี่ชายมีเสียงจริงๆครับไอ้สัตว์มีเสียงแป๊บนึงครับทุกคนไอ้เหี้ยมีเสียงครับแป๊บนึงนะครับทุกคนครับแป๊บนึงพี่ชายเมื่อกี้ในไลฟ์มีใครได้ยินบ้างครับแป๊บนึงนะทุกท่านหูยไม่กล้าละสายตาเลยว่ะคนเดียวก็เอาอยู่แล้วพี่ขอให้แม่งก้าออกมาเถอะกลัวแม่งจะแอบแล้วเล่นในที่มืดอ่ะเนี่ยว่าไม่น่าไม่ว่ามีคนนะเดี๋ยวเราต้องระวังตัวดีๆแล้วกันเหี้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนโอ้แล้วกล้องแม่งโคตรพลุงพลังเลยครับวันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับทุกคนผมขอไปดูนะจุดๆนี้ก่อนดีกว่านะครับมันคือห้องน้ำครับหุยเหี้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนใครอะหุยสัตว์ทุกคนครับผมเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกท่านชุดใหญ่เลยครับหูยกทรงกางเกงในเพียบเลย one. ไอสัตว์แม่งมาสปาร์ตาเฮ้งจริงครับทุกคนแป๊บนึงนะครับจุดนี้ยังพอรับตาอยู่ขอเปิดไฟแป๊บนึงนะครับหูย
กินกว่าที่คุณจะคิดได้ครับเฮียแป๊บนึงนะครับผมขอเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าแต่ช่างแม่งนะแป๊บนึงครับหูสดๆร้อนๆเลยครับผมหรือว่าเมื่อกี้นะครับอาจจะมีใครกำลังทำอะไรอยู่นะครับผมและได้ยินเสียงผมนะครับจึงทิ้งไปมาฝรั่งยังใหม่อยู่เลยครับ1มาฝรั่งยังใหม่เลยครับทุกๆคนไอสัตว์แม่งยังไม่ทันได้แดกเลยโอ้โหลังมันเลยนะเนี่ยหูยเต็มเลยครับหรือว่าตอนนี้นะครับผมสิ่งที่ผมสงสัยนะครับมีอยู่2อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับผมแป๊บนึงขอเก็บรายละเอียดก่อนนะครับโอ้โหหลักฐานประกอบสมทบชัดเจนครับของจริงไม่มีเซ็ตนะครับไอ้เล็กแล้วอุ้ยเชี่ยเต็มเลยครับหูเชี่ยขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยสัตว์เอ้ยเหมือนมีบางสิ่งเอามายัดไว้ถูกในหมอนด้วยนะครับนะแล้วก็ได้แกะออกนะครับนะไม่แน่ใจว่าแม่งซ่อนอะไรหรือเปล่านะครับเฮียนี่กลับเลยเสียงอะไรวะมันมีเสียงอะไรบางอย่างครับชั้น3ที่เขาบอกว่าผีดุนะครับผมแท้จริงแล้วนะครับมันคืออะไรจะดุหรือจะกุขึ้นมาชั้น2ยังขนาดนี้เลยครับหรือว่าเท่าที่ดูนะครับตรงนี้น่าจะขึ้นลงทางเดียวนะครับบันไดนี้นะครับผมไม่แน่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับผมแป๊บนึงนะอาจจะเป็นแหล่งกบดานชั้นเลิศก็ได้นะครับเฮียแล้วไอ้เสียงที่เหมือนคนปี้กันเมื่อกี้คืออะไรวะพี่ชายสปาดาเฮให้เสร็จก่อนก็ได้นะกูไม่รีบขวดน้ำครับที่ถูกทิ้งไว้นะครับน่าจะประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับผมดูจากไอ้น้ำที่ระเหยแล้วนะครับพี่ชายชั้น3ที่เขาบอกว่าไม่เคยมีใครขึ้นเพราะผีดุพี่ชายอย่าโยนอะไรลงมานะกูเตือนก่อนนะพี่ชายนะจับได้ส่งเจ้าหน้าที่นะถ้าเล่นยาเสพยามั่วสุมนะใส่กางเกงก่อนนะพี่ชายพี่สาวด้วยอาจจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แป๊บนึงเดี๋ยวกูขึ้นไปแน่โอ้ยทุกคนครับโอ้โหตึกโคตรอเวจีมีทุกสิ่งเลยครับทุกท่านอ
คาบเคิบก็มีครับคาบตรงนี้เหมือนยังไม่แห้งด้วยนะครับผมนะไม่น่าจะเกิน15ชั่วโมงนะครับหุยลืมเลยครับเหี้ยคอมเมนต์ก็ดูไม่ได้ปิดไฟก่อนดีกว่าครับเฮ้ยเสียงอะไรจากข้างล่างวะไอสัตว์เสียงเหมือนขึ้นไกลเลยพี่ชายไอสัตว์แป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะครับผมเฮ้ยขอวางกล้องก่อนได้ไหมทุกคนเหมือนเสียงขึ้นไกลแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงครับสัตว์เลยแป๊บนึงนะพี่เจเดี๋ยวถ้าผมบอส่งซิกไปพี่โทรตัดไลฟ์ผมเลยนะสัตว์น้องสัตว์แป๊บนึงครับทุกคนเหมือนมีเสียงบางอย่างอยู่ที่ด้านล่างครับผมจะยิงวอแห้งไปนะพี่นะผมจะไม่ส่งเสียงนะพอผมยิงวอแห้งเสร็จปุ๊บพี่กดพี่โทรเข้าตัดไลฟ์ผมเลยนะโทรรัวๆเลยทุกคนครับถ้าไลฟ์ตัดไม่ต้องตกใจนะครับโอเครับทราบน้องอีสัตว์แป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะครับน่าจะอยู่บริเวณชั้น1ผมขอปล่อยยานเล็กก่อนนะครับทุกท่านน่าจะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งครับทุกคนครับหรือว่าใครบางคนให้เราขึ้นชั้น3หรือเปล่านะครับผมนะชั้น2เคลียร์ครับพี่เจคอยฟังสัญญาณพอแห้งนะล่างผมยังไม่เคลียร์เลยนะครับผมข้างล่างผมยังไม่เคลียร์นะครับเมื่อกี้เหมือนอะไรแก๊กๆจากด้านบนสวัสดีครับไอ้สัตว์เจอเสื้อครับ
3คือดาดฟ้าไอ้เหี้ยชั้น3คือดาดฟ้าครับทุกๆคนเห็นทิวทัศน์ของเมืองชัดเจนเลยนะครับชั้น3คือดาดฟ้าครับเสื้อผ้าเต็มเลยครับโอ้ยสัตว์แหล่งกบดานเลยหรือแม่งเข้ามากันแต่กลางวันและกลางคืนไม่เข้าวะหรือและอะไรวะที่เขาบอกว่าไม่กล้าขึ้นชั้น3ไอ้เหี้ยทั้งๆที่ชั้น3เป็นดาดฟ้ามีใครกระโดดลงไปหรือเปล่าวะถ้ากระโดดลงไปคือตายเลยนะครับสูงมากเลยครับหรือเสียงปึ้งเมื่อกี้คือนกบินชนกำแพงวะโอ้ก็ยังหาได้นะที่เขาบอกว่าชั้น3ไม่มีใครกล้าขึ้นผมว่าแม่งไม่ชอบมาพากลแล้วนะครับตรงไหนแอบได้มาวะอินฟราเรดดีกว่าครับทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขำๆกันดีกว่าครับวันนี้ถือว่ากูยึดตึกละกันนะไอ้สัตว์ทั้งขี้ยาทั้งผีนะครับนะกูยึดแม่งหมดเลยแป๊บนึงมาอินฟราเรดขำๆกันดีกว่าครับทุกคนคอมเมนต์ก็เสือกใช้ไม่ได้นะครับนะที่ได้รสยิ่งกว่าเรื่องผีสางนะครับนั่นคือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับเพราะมันคือเรื่องจริงสนุกกว่าเยอะเลยครับผมภายใต้เบื้องหลังในความหลอนนะครับที่ถูกล่ำลือมากว่า15ปีมันคืออะไรกันหนอนะแต่เท่าที่เราเห็นกันก็น่าจะฟันธงได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนะอินฟราเรดฟันเหลือนะครับนะกับไนท์วิชั่นนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนเหมือนเฮ้ย
โคตรสนุกเลยว่ะโคตรสนุกเลยครับทุกท่านชั้นบนเคลียร์ชั้นสองเคลียร์นะครับอินฟราเรดนี่แม่งชัวร์สุดครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่ามีอยู่หนึ่งสถานที่นะครับผมนะเดี๋ยวขอเล่าก่อนแป๊บนึงนะมีอยู่หนึ่งสถานที่นะครับที่ผมเพิ่งไปมานะครับผมไม่เกิน3เดือนนี้นะครับนะและหลังจากที่ผมไลฟ์สดเสร็จผมไม่บอกว่าที่ไหนนะครับนะครับเพราะสถานที่เขามีเรื่องหนาบางอะไรบางอย่างอันนั้นผมไม่สนใจนะแต่หลังจากที่ผมไลฟ์สดเสร็จแล้วฟิลแบบนี้เลยงานย่องกล้องไหนนะครับผมและผมนะครับเจอกับคนที่ไม่หวังดีและไม่พึงประสงค์นะครับผมนะประเดิมไนกี้ผมยับเลยครับนะวันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมสัตว์ได้แม่งอาจจะได้ยินเสียงผมนะครับนะแม่งหนีไปครับเข้ามาลองของนะครับแล้วมันบอกได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งกลูกันมากมายนะครับจนทำให้มันไม่กล้าสัตว์เอ้ยมีช่องด้วยครับทุกคนอะไรวะสัตว์จะทีบกูนะอย่าทีบกูนะอย่าจ้าเอ๋กูข้างหลังนะเว้ยดูท่าจะลึกด้วยนะลงขึ้นยากนะเหมือนมีถุงอะไรบางอย่างครับทุกท่านเชียร์แป๊บนึงครับใครมาซ่อนเชียร์อะไรไว้หรือเปล่าตรงนี้อีกหนึ่งจุดที่ออกได้นะครับผมวิ่งเข้าป่าไปเลยนะครับถุงนั้นคืออะไรนะครับเหตุไหนเลยทำไมถึงไปอยู่ในนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกท่านนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับใครอยากจะให้ผมดูบ้างครับทุกคนว่าถุงอะไรกันหนอนะครับที่อยู่ในท่อระบายน้ำอันนั้นว่าในป่าแม่งมีกระท่อมอีกวะแป๊บนึงนะครับนะสัตว์เอ้ยแล้วคอมเมนต์ก็เสือกใช้ไม่ได้อีกครับเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยครับมีอะไรอีกหรือเปล่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวตั้งลำก่อนครับอึ๊บคอมเมนต์มาแล้วนะครับผมคอมเมนต์มาแล้วแล้วก็ไปอีกแล้วครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอย่างแรงนะครับตอนนี้ผมโดนปิดกั้นนะครับผมพี่จีถ้าเจอคอมเมนต์อันไหนน่าสนใจหรืออะไรยังไงวอร์มมาบอกผมได้เลยนะพี่
ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะเห็นคอมเมนต์ใครทั้งสิ้นเลยนะครับโอเครับทราบเปลี่ยนแล้วก็ตัดนะทุกคนกระท่อมปะวะไอ้สัตว์ใครขออะไรอ่ะเสียงอะไรบางอย่างมาจากในป่านะครับนะเหมือนคนน่าจะประมาณเป็นสิบขึ้นนะครับผมพร้อมกับเสียงค้อนโลหะบางสิ่งนะครับไม่แน่ใจว่าโลหะนั้นคืออะไรนะครับอาจจะเป็นเหล็กหรือท่อแป๊บเหล็กหรืออะไรสักอย่างนึงหรือมีดนะครับเฮ้ยในไลฟ์มีได้ยินเสียงป่าวพี่เจมได้ยินอยู่น้องก๊อตได้ยินอยู่โอเคกันนะครับผมอาจจะมีนะครับพวกที่แสวงหาผลประโยชน์นะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เอาสถานที่แห่งนี้เป็นที่เป็นฮาเลมนะครับนะอาจจะไม่พอใจนะครับกับการมาของผมนะครับผมโอ้อุปกรณ์แม่งโคตรยุ่งยากเลยวันนี้นะครับเหมือนเป็นอะไรวะเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับถุงนี้บังอะไรไว้อีกทีนึงนะครับผมเหม็นด้วยครับทุกคนเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยมีการเอาเชือกมัดกับต้นไม้กับกิ่งไว้ด้วยครับไอ้พวกเชือกนั้นมัดไว้แน่เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเปล่านะครับเป็นถุงซ้อนถุงครับไม่มีไม้ยาวเลยว่ะไปได้อีกครับทุกท่านมันเป็นโพรงครับเหมือนเป็นห้องใต้ดินเลยนะเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์พี่จีมีเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยวะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยครับเหมือนเป็นโครงเข้าไปอีกครับทุกท่านเหมือนมีโครงกระดูกป่าวะไม่แน่ใจครับแป๊บนึงนะครับทุกคนไอ้สัตว์เอ้ยไม่ถนัดเลยครับอึ๊บไม่ถนัดเลยครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมอึ๊บแล้ววันนี้อุปกรณ์ของเราค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะครับกินเหม็นมากเลยครับพี่ชายหุ้ยเป็นห้องใต้ดินเลยครับทุกคนใหญ่มากเลยครับ
ใครได้ยินบ้างครับเมื่อกี้ในไลฟ์อาจจะไม่ได้ยินนะครับในไลฟ์มีใครได้ยินบ้างครับเสียงเหมือนใครลากขี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมโพงนี้แม่งไปไหนไอ้สัตว์แม่งปิดไฟเดินในป่าครับน่าจะชำนาญพื้นที่พอสมควรนะครับผมแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวไม่ถนัดเลยว่ะไอ้เหี้ยเสียงเดินไม่ได้มาจากในป่านี่วะได้ยินไหมครับเสียงเดินอยู่แถวๆนี้ครับคนก็มีเสียงครับเสียงแบบไม่ใช่คนไทยครับผมอยู่ตรงบริเวณด้านนอกจริงๆครับเสียงคนป่าวะเฮ้ยเหมือนมีเสียงที่ด้านบนด้วยครับไอสัตว์แม่งรอบทิศเลยครับทุกท่านเฮ้ยโคตรมันเลยว่ะถือกล้องไปด้วยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับไม่ถนัดเอาซะเลยนะครับผมแป๊บนึงเมื่อกี้มีใครได้ยินบ้างครับทุกคนทุกคนครับเสียงเหมือนตึ้งๆข้างบนนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหรือว่าเงียบไปแล้วครับสัตว์เลยวออยู่ไหนวะเฮ้ยพี่ในไลฟ์ได้ยินเปล่าวะเยี่ยโคตรเฟี้ยวเลยวะน้องก็ชัดเจนชัดจำเลยครับเสียงนั่งเหมือนอยู่รอบๆแต่มองไม่เห็นนะแต่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆอันนี้ต้องอินฟราเรดแล้วมันจะมีอยู่สองเสียงนะครับทุกท่าน
เป็นเสียงที่ลอยมาจากชุมชนซึ่งไกลออกไปพอสมควรเสียงนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะแต่เสียงที่อยู่ระแวกนี้ที่รัศมีไม่เกิน10ถึง20เมตรนะครับผมถึง20ถึง30เมตรจะเป็นอีกเสียงนึงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในไลฟ์คุณจะได้ยินหรือไม่นะครับผมแป๊บนึงนะครับเชี่ยเฮ้ยอะไรอยู่ตรงประตูวะไอ้เหี้ยก็ในไลฟ์บอกว่าเฮ้ยนะแป๊บนึงนะครับไอ้สัตว์อะไรอยู่ตรงประตูวะตำปูหรือแตงไทยเสียงเหมือนคนเป็นหมู่ใหญ่เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับผมเลยมารอบๆเลยนะครับผมแค่โคตรมันเลยว่ะแบบนี้ทุกคนไม่ถนัดเอาซะเลยครับแต่จะทิ้งกล้องก็ไม่ได้นะครับนะถ้าคุณรู้ว่าในอดีตนะครับที่นี่เกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะตกใจนะครับว่าคนกลุ่มนั้นเกิดโศกนาฏกรรมอะไรกับคนกลุ่มหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องที่เลวร้ายและเหตุสยองนองเลือดนะครับนะแต่เพราะเงื่อนไขบางประการนะครับและความเหมาะสมนะครับและชื่อเสียงและอะไรต่อนี้อะไรนะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือว่าเล่าอะไรได้ครับทุกท่านแบบนึงนะทุกคนสัตว์เอ้ยเดี๋ยวผมขอแปลงร่างก่อนนะครับนะครับขอทำอะไรบางสิ่งแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมผมปรับโหมดแป๊บนึงนะมีเสียงบางอย่างตะโกนมานะครับแป๊บนึงนะทุกคนไปอยู่ในป่าหรือเปล่าครับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอปีนไปดูก่อนนะครับนะน่าจะมีมิตติ้งอยู่ในป่านะครับแต่เพื่อความคล่องตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะทุกคนปีนขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วเทคตัวขึ้นไปตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วขึ้นไปอยู่บนคานตรงนี้นะครับแล้วขอยืนข้างบนและนำไฟส่องดูบริเวณในพื้นที่ทั่ว30ตารางเมตรตรงนี้นะครับในบริเวณป่าที่อยู่นอกกำแพงนี้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่านอกกำแพงคืออะไรนะครับผมนะครับแล้วดูว่ามีไฟหรือมีกลุ่มคนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือมีใครแกล้งเราหรือไม่นะครับผม
ขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมต้องขึ้นไปบนคานนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมนะโอ้ยไอ้สัตว์เสียงสนั่นเลยครับเป็นเสียงที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเตรียมความพร้อมก่อนนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับนะผมก็อตดาก้อนนะครับยอมเจ็บตัวกลับบ้านแต่จะไม่ยอมเจ็บใจกลับบ้านนะครับแบบนึงบริเวณรอบๆนะครับผมแนวสันป่านี้ดังมากครับขอขึ้นไปก่อนนะทุกท่านทุกๆคนครับเหมือนมีพลังงานความร้อนครับที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ครับผมอยู่ประมาณ20ขึ้นไปครับเหมือนเขากำลังขยับออกจากจุดนี้ครับผมไปคนละทิศคนละทางครับชัดเจนไอ้เหี้ยฟันธงเลยครับทุกๆคนผมได้ข้อสรุปแล้วครับคนครับผมได้ข้อสรุปแล้วครับผมถ้าผมไม่ขึ้นไปข้างบนผมคงไม่รู้นะครับมีพลังงานนะครับผมความร้อนที่ลักษณะส่วนสูงนะครับแล้วก็ลักษณะอัตลักษณ์คล้ายมนุษย์อยู่ประมาณ20ขึ้นนะครับแล้ววิ่งกระจายออกไปนะครับคนละทิศคนละทางจากจุดที่ผมอยู่ครับทุกท่านมันไม่ได้วิ่งเข้ามานะครับแต่มันวิ่งออกไปครับผมเทสวอลพี่คอนเฟิร์ม 100% ชัดเจนว่าแต่ว่ามันคนเหล่านั้นนะครับผมตรงนี้อาจจะอยู่ในนี้นะครับเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมอะไรบางสิ่งนะครับหรือกำลังจะเข้ามาแล้วเห็นแสงไฟนะครับหรือได้ยินเสียงผมแล้วกลูกันออกไปตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินครับแต่ที่แน่ๆมนุษย์ 100% ครับ
20กว่าคนขึ้นไปแป๊บนึงนะครับทุกท่านเห็นไหมครับทุกคนสิ่งที่น่าสนใจนะครับยิ่งกว่าเรื่องผีนั่นก็คือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับผมเช็คเช่นกับสถานที่แห่งนี้ที่เขาว่าหลอนที่เขาว่าเฮี้ยนนะครับมากว่า15ปีนะครับเดิมทีมีประวัติจริงโศกนาฏกรรมจริงนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับกลับมีกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพหรือที่เราจะเรียกกันว่าขี้ยานะครับหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับมาแสวงหาประโยชน์นะครับจากความหลอนในสถานที่แห่งนี้เห็นไหมครับทุกคนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่สีชมพูพิงกี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดูสวยงามไปหมดนะครับนะแต่มันยังมีความโหดร้ายและทารุณฝากถึงน้องๆเยาวชนของชาตินะครับผมอย่าคิดไปลองดีหรือไปลองของเที่ยวเล่นในบ้านร้างฝากเตือนลูกๆหลานๆคุณด้วยนะครับผมเพราะดีไม่ดีหากเราประมาทและเพียงพำนะครับเราอาจจะเป็นผีซะเองนะครับเช่นกับประสบการณ์ของผมที่ลุยสถานที่แบบนี้มาเป็นพันแล้วนะครับกับการลุยเดี่ยวผมเจอเหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆนานามากมายและวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ทำให้ผมได้รู้ว่าเบื้องลึกในความหลอนมันคืออะไรกันแน่นะครับส่วนที่เหลือคุณคือผู้ตัดสินครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมล่ำลาก่อนแล้วตัดไลฟ์ก่อนนะครับและผมขอปล่อยยานเล็กดีกว่านะครับเพื่อความคล่องตัวเพื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมอีกจากบริเวณในป่าด้านในนะครับผมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยหัวใจนะครับใส่แมสหายใจไม่ค่อยถนัดด้วยขอบคุณมากเลยครับโคตรมันเลยว่านี่แหละครับนี่คือโลกของความเป็นจริงเพราะโลกของความเป็นจริงแม่งมีทุกสีนะครับผมระแวงแสนครั้งไม่พรือประมาทครั้งเดียวอาจถึงตายได้บ๊ายบายครับ